วัสดีครับถ้าพูดถึงเรื่องราวของเรือใบเชื่อว่าภาพในความทรงจำของคนไทยส่วนใหญ่นั้นก็มักจะนึกถึงภาพพระอัจฉริยภาพด้านเรือใบขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนอกจากนั้นภาพที่เกี่ยวกับเรือใบนั้นก็ค่อนข้างที่จะพร่าเรือนเต็มทนนะครับอาจจะนึกย้อนไปเมื่อครั้งอดีตได้เมื่อครั้งที่เรือใบนั้นเป็นเรือสำเภาในการขนส่งเดินทางซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันในภูมิภาคนะครับซึ่งจะแตกต่างกับชาวยุโรปโดยสิ้นเชิงนะครับชาวยุโรปนั้นยังนิยมใช้เรือใบสำหรับการแล่นเรือสำหรับการเดินทางทั่วโลกหรือไม่ก็ใช้เรือใบนั้นเป็นเสมือนกับกีฬาสากลชนิดหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้นะครับมีคนไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยกลุ่มเล็กๆในจังหวัดชุมพรพวกเขานั้นเป็นลูกน้ำเค็มขนาดแท้นะครับพยายามที่จะพลิกฟื้นคืนชีวิตให้เรือใบซึ่งเป็นเรือประมงพื้นบ้านกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งตามวิถีดั้งเดิมของบรรพบุรุษของพวกเขานะครับเพื่อที่จะใช้เรือใบนั้นเป็นเรือหาปลาออกไปหาปลากันในท้องทะเลนะครับเรือใบที่พวกเขาพยายามรื้อฟื้นขึ้นมานั้นจะแตกต่างจากเรือใบที่เป็นเรือยนต์อย่างไรบ้างสามารถออกไปแข่งกันหาปลาในท้องทะเลได้จริงหรือไม่ติดตามหาคำตอบเหล่านี้ได้ในกบนอกกลางคืนวันนี้นะครับตอนนี้แป๋วไปอยู่ในเรือใบลำหนึ่งค่ะเก๋าทั้งเรือทั้งคนเลยลำนั้นพี่ต่อยต้องอิจฉาแบบแน่เลยไม่ได้นั่งเรือใบแต่ไปนั่งเรือยางเรือใบเหล่านี้ล่องแล่นในทะเลมาจากที่ไหนคนขับเรือเป็นใครและแท้ที่จริงแล้วเรือใบนี้คือเรืออะไรกันแน่ใครเป็นคนคิดค้นประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นมาค่ะก็คนละแม่ครับคนปกติทำอะไรอะคะผมงานอาชีพก็ขับรถเกวียนครับทำไมขับรถเราต้องมีเรือใบด้วยก็ชอบครับชอบผมชอบเล่นเรือชอบเล่นเรือครับผมซึ่งเรือใบนี้ก็อาศัยการเคลื่อนที่โดยพลังงานลมนะคะไม่มีน้ำมันค่ะไม่มีเครื่องยนต์นะคะไม่สร้างมลภาวะให้กับท้องทะเลและโลกนี้นะคะมาละกี่คนคะมาจากละแมก็ประมาณ30คน30คนส่วนมากจะเป็นคนละแมแล้วก็คนอาชีพประมงนะอาชีพประมงค่ะแล้วก็ทำเรือใบกันล่ะทำเรือใบด้วยโอ้โหนี่ทำเองขับเองหมดเลยใช่ทำกันเองขับกันเองด้วยเป็นช่างกันเกือบทุกคนแล้วแล้วอยู่ไกลจากนี่ไหมก็มันเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดชุมพรตอนล่างตอนล่างกว่าจะเป็นเรือใบสักหนึ่งลำนั้นนะคะจะต้องมีการเสริมสร้างเติมแต่งที่ยากง่ายสักเพียงไหนค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะการที่มีเรือใบโลดแล่นอยู่กลางทะเลไทยที่จังหวัดชุมพรแห่งนี้และในขณะที่มีเรือยนต์วิ่งเร็วทุ่นแรงโลดแล่นอยู่ด้วยจะมีคุณค่าและความหมายอย่างไรต่อชาวเลบ้างค่ะติดตามได้ในกบนอกกะลาคืนนี้ค่ะได้ไปนั่งเล่นในเรือใบโบราณที่ทะเลชุมพรกันมาแล้วนะคะก็ได้ข้อมูลกันมาค่ะว่าเรือใบโบราณแล้วก็พี่ๆคนขับเรือใบนั้นเขาเดินทางมาจากอำเภอละแมจังหวัดชุมพร
ตอนนี้ต่อกระแป๋วก็เดินทางมาถึงที่ละแมเรียบร้อยแล้วนะคะรอบๆตัวเราเนี่ยคือบรรยากาศในหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาค่ะแล้วก็มีเรือประมงขนาดเล็กจอดเรียงรายเต็มไปหมดเลยค่ะใช่ค่ะทั้งที่พี่ๆชาวประมงที่นี่นะคะมีเรือยนต์ทุ่นแรงเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ทำไมเรือใบโบราณจึงได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งค่ะและผู้ที่สร้างสารเรือใบโบราณขึ้นมานั้นคือใครนะคะและเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรไปหาคำตอบกันค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับทำไมที่ละแมเนี่ยค่ะถึงได้มีเรือใบนอกจากมีเรือยนต์ใช้ในการทำประมงแล้วอ่ะ 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยสมัยนั้นยังไม่มีเรือเครื่องนะครับชาวบ้านยังไม่รู้จักเครื่องยนต์เขาก็เอาเรือนี่ออกไปทำมากินในทะเล มันเป็นทั้งภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เขามีอยู่เดิมแล้วมันเป็นเรือใบโบราณใช้แบบสืบสานวัฒนธรรมโบราณมาครับแล้วชาวบ้านใช้เรือทำการประมงครับผมจากการสืบค้นพื้นเพดั้งเดิมของชาวละแมก็พบว่าบรรพบุรุษชาวประมงแถบนี้ได้อพยพมาจากพื้นที่อื่นโดยใช้เรือใบเรือประมงพื้นบ้านหรือเรือสำเภาเป็นยานพาหนะซึ่งผู้คนในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทั่วประเทศต่างก็ใช้เรือใบเรือสำเภาทำการประมงขนส่งสินค้าและใช้เดินทางไปยังที่ต่างๆกันมาแต่โบราณเมื่อก่อนนี้รูปร่างมันเป็นยังไงครับก็เรือธรรมดาอย่างนี้เลยเรือลำที่อย่างในเรือนะครับแล้วบังคับยากไหมสมัยก่อนจำได้ก็ไม่ยากหรอกไอ้มันคนเมื่อก่อนเขารู้ทิศทางลมกว่าก็เก่งเว้ยสมัยก่อนและหลังจากที่เรือใบได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาเมื่อ8ปีก่อนลูกหลานชาวละแมก็ได้กลับมารวมตัวสมานฉันท์และจัดให้มีการแข่งขันเรือใบโบราณกันเป็นประจำทุกปีค่ะสมัยแรกๆนี่ก็เริ่มจากเอาเรือชาวบ้านนะครับเรือประมงที่เราเห็นเนี่ยเอาใบสายแล้วก็วิ่งซึ่งพอเล่นไปปีแรกๆมันไม่ไวอ่ะครับมันช้าแล้วมันไม่สนุกมันไม่เหมือนปัจจุบันนี้นะครับก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ชาวบ้านนะครับชุมชนก็ช่วยพัฒนาขึ้นมาจนณวันนี้เนี่ยเราก็มีรูปแบบของเรือใบที่เล่นได้เล้าใจขึ้นนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวขึ้นอาจารย์คะแล้วอย่างเรือใบที่เราเห็นกันเนี่ยค่ะส่วนใหญ่มาจากไหนและเป็นใครเป็นคนทำอะคะถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยคนรู้จักเนี่ยก็ต้องยกให้พี่พบนะครับพี่บุญพบหน้าแก้วไม้ถังไม้ถังไม่มีกลิ่นอะเดี๋ยวลองดมไหมบอกว่ามีกลิ่นหอมนิดหน่อยลองดมมา